ไอ้วันนีไม้่เหนื่อยไงครับโชผคดมีที่ไม่เจอแม่อ่ะมาดูเหมือนว่าพร้อมแล้วครับทั้งสองคนครับยอเซียเซเว่นจากพีทีประจวบครับเจอกับเลฮานตวนจากบุรีรัมย์ครับเกมที่2ของคู่นี้ครับแต่สีหน้าของน้องเลฮานตวนนี่ก็คือไม่มีความกดดันนะดูได้ว่าแบบเหมือนว่าแบบซ้อมมาดีมากจนแบบว่าต้องความกดดันทำอะไรน้องเขาไม่ได้นะครับใช่ใช่ใช่ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเริ่มเกมมาประจวบบุกก่อนของอาจารย์ยอดครับครับแล้วสังเกตว่าแค่ตั้งดีเฟนเดอร์ทั้งคู่นะฮะตั้งแถบสีฟ้าลงมา1ขีดทั้งคู่ครับปลอดภัยไว้ก่อนนะดูเชิงกันก่อนครับผลของจันยอดขึ้นมาก่อนครับทางพิธีประจวบครับได้บุกจากซ้ายไปขวาครับลำเลียงบอลมาทางขวาพื้นที่มีแล้วดูนี่เป็นไงโชว์เก๋าก่อนเลยครับใช้ความหนาของร่างกายบังบอลไว้ให้มาตรงกลางพลิกได้ยัดมาตรงกลางพื้นที่มีซ้ายมีแล้วแตะไปทีบอลเข้าทางของพิธีประจวบหาเหลี่ยมยิงอยู่ยิงไม่ได้หยอดโด่งๆแล้วก็หม่งทิ้งมาก่อนครับได้ทักทายของพิธีประจวบครับบอลเฉลิมยิ่งยงตั้งกันใหม่แล้วทางบุรีรัมย์ก็ไม่รีบนะครับเน้นแพ็คเกมเป็นหลักก่อนครับแล้ววนไปวนมาหาช่องจ่ายมาได้โดนลุม3ยังเก็บบอลได้โดนอ้าวแบบนี้ฟรีคิกหรือเปล่าสมมติน่าจะเป็นบุรีรัมย์ได้ฟาวแบบนี้ครับอ้าวเหรอครับใช่ไหมน่าเลยครับเป็นบุรีรัมย์ครับจะได้ฟาวผมนึกว่าฟรีคิกระยะอันตรายแล้วบอลยาของบุรีรัมย์เปิดขึ้นมาโด่งๆตกพื้น1ทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจแข็งแกร่งเหลือเกินสมกับเป็นอาจารย์ยอดครับตอนแรกเหลี่ยมเข้าเท้าแกหม่งเฉยตอนแรกนี่เท้านี่ง้างแล้วแต่ก้มหัวไปหม่งซะอีกอ่ะนึกขึ้นได้ไม่หยุดตัวสุดท้ายแล้วนี่หว่าโอ้จิตใจแกแข็งแกร่งเหลือเกินแล้วดูครับคือดึงจังหวะให้เขาไล่บอลครับน่าจะเป็นต้องผีผามครับมาใหม่ยัดมาตรงกลางยังเก็บได้แถว2เป็นของพีทีประจวบหาเหลี่ยมจ่ายอยู่แล้วดูครับก็ยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับช่องมียัดมาวิลเลมโบต้าถึงด้วยลุดเดียวเข้าขวาแล้วขอลองหน่อยโอ้โหสิวลักษ์ครับซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้สิวลักษ์ครับไม่เผลอนะครับจังหวะที่ทางฝั่งของประจวบนะครับได้ยิงนะครับโอ้เริ่มต้นเกมมาได้สักพักนึงเป็นพีทีประจวบที่ดูดีกว่าครับเก็บตกได้อัดด้วยขวาโอ้โหปลายมือของสิวลักษ์เลยครับแล้วดูเตะมุมครับจะมีลูกสู่หรือเปล่าวันเฉลิมยิ่งยงอยู่ที่บอลครับตัวเอาอินกาโซมาบังทางไว้ครับเลียนเลียนแบบนี้ดูเหลี่ยมนี้ดูเหลี่ยมนี้มียนชิปแล้วหูเสาหน้าครับติดเซฟแล้วเตะทิ้งขึ้นมาเกมส่วนของบุรีรัมย์มา1คนแต่ว่าประจวบอยู่กันเพียบเลยครับต้องแล้วจ่ายบอลติดประจวบมาใหม่อาจารย์ยอดบอกไม่สนใจครับเด็กกว่าแล้วไงแกบุกอย่างเดียวครับขอนำก่อนประจวบลุยขึ้นมาบ้างแบบนี้เหลี่ยมนี้มีทำชิ่ง1 2แต่ว่าโดนตัดได้แล้วเรียนตวนบอกว่าขอสวนหน่อยแล้วกันครับบุรีรัมย์ลุยขึ้นมาชิ่ง1 2ได้สุภนัทเหมือนตามาที่สุโรชาโรชายัดมาตรงกลางสุภโชคสาชาเล่นกับสุภนัทกลับมาที่สุภโชคแล้วมาที่สุโรชาดีตรงโอ้ยแท็กติกเยอะแบบนี้แล้วหลุดมาเข้าซ้ายเข้าซ้ายแย่งกันอยู่เหลี่ยมดีกว่าครับโอ้อัดนันอุรโหวัตแต่ว่าจ่ายไม่ดีแล้วหลุดเดียวไม่มีทงด้วยส้มหล่นโอ้โหทำดีมาตลอดครับยอดเซียร์เซเว่นครับมาเสียลูกนี้ครับจ่ายผิดพลาดครับจ่ายไปโดนบุรีรัมย์ตัดครับนี่คือต้องบอกว่าความผิดพลาดเฉพาะตัวเลยครับคือเป็นโอกาสที่ไม่น่าโดนครับใช่ครับโอ้โหคือตัดบอลมาดีแล้วครับแต่จ่ายบอลน่ะไม่ดีครับลูกนี้จานยอดเป็นซึ่งต้องบอกว่ารูปเกมดีกว่าด้วยนะใช่ครับยอดอ่ะเกมดีกว่าชัดเจนครับแต่ว่าเสียลูกนี้ซะแล้วครับคือจังหวะนี้โอโรฮวัตเบียดดีแล้วแต่จังหวะเคลียร์บอลดูครับแกเคลียร์จับบอลแล้วเนี่ยครับเหลี่ยมไปเข้าทางเขาแล้วเขาเก็บได้เขาอัดด้วยขวาเลยครับโอ้โหจ่อๆแบบนั้นนะครับกระทุ้งแบบนั้นนะครับไม่เหลือเลยครับบุรีรัมย์ออกนำก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหดูครับเนี่ยเสียจังหวะนี้เลยครับแล้วซามูเอลครับจมูกไวมากครับดูครับแล็กบอลเนี่ยมันเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับโอ้โหเอาละครับแต่ว่าไม่เป็นไรรูปเกมยังถือว่ารูปเกมดีกว่าแต่ความผิดพลาดเฉพาะตัวนิดเดียวจริงๆครับกลายเป็นว่าเรียนตัวขึ้นนำไปแล้ว1ต่อ0ครับแฟนบุรีรัมย์บอกหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับบอกว่าลุงยอดโดนหลานเล่นซะแล้วนะครับลุงบุกเพลินๆครับหลานมาทีเดียวได้เฉยเลยครับดูกันต่อครับอาจารย์ยอดมาใหม่ตรงกลางวันเฉลิมยิ่งยงให้มาทำชิ้น1 2วันเฉลิมหาช่องอยู่จ่ายสั้นไปแล้วบุรีรัมย์จะโต้กลับขึ้นมาบ้างแต่ว่าเพื่อนมากันน้อยเหลือเกินต้องรอก่อนครับให้มาเซโรชาซามูเอลดีต่อมาแล้วช่องมีสุพนัทเล่นกับซามูเอลชิ้น1 2โอ้โหเนียนกริบเลยครับโอ้โหสุดยอดครับผมจังหวะนี้ครับเลฮานตวนพอโดนลูกแรกไปครับพีทีประจวบโดนลูก2ต่อเนื่องเลยครับจากการเข้าทางของเลฮานตวนจังหวะนี้คือโอ้โหสวยมากมาจากแดนตัวเองอะครับ
นี่เล่นเหมือนโคออฟเลยครับแต่คือเล่นคนเดียวนะครับเนี่ยทีมเวิร์คสุดยอดครับคือต่อแตะต่อแตะมาเรื่อยๆครับจนถึงประตูแล้วได้จบอะครับนี่ครับจ่ายชิงชิงจังหวะเดียวเฟิร์สทัชมาตลอดแล้วสุดท้ายช่องมาจากไหนไม่รู้ครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับจริงๆครับแบบนี้ครับบอลนี่เนียนกริบนะครับผมดูแล้วเพลินตาแล้วสุภโชควันนี้ใส่ปลอกแขนกับตันทีมซะด้วยครับนี่ครับโอ้โหดูครับสวยมากครับขวาเข้าไปเต็มๆครับของสุภโชคสารชาติครับ2-0ครับบุรีรัมย์ออกนำพีทีประจวบครับสุดๆครับเกมนี้มาแล้วครับมีคนบอกขอเสียงพี่เบลพากย์หน่อยครับเดี๋ยวขอบสนามวันนี้ครับมาอยู่กันที่อีลีกไทยแลนด์จังหวะนี้ลุยขึ้นมามีน้ำไหมฮะแสบคอเหลือเกินนะครับผมอันนิดๆหน่อยๆนะแล้วบุรีรัมย์มาอีกแล้วจ่ายติดครับลุยขึ้นมาบอลของอาจารย์ยอดจับบอลยาวไปแบบนี้ยังได้อยู่โอ้ยเสียบแรงแล้วแต่ว่ายังนอนอยู่เลยครับเนี่ยลุกไม่ขึ้นไม่ลุกเลยไม่รู้เจ็บหรือเหนื่อยครับแม่ไปกันต่อครับพี่ดิบจวบครับเห็นฟอร์มแบบนี้อย่าลืมเชียร์ทายผลกันเข้ามานะครับครับผมพลิกได้มาบ้างจะยอดพลิกได้ไหมได้ไหมไม่ได้เตะทิ้งมาก่อนขอเรียนตัวบอลออกข้างแล้วครับใครที่กำลังจะทายผลครับอย่าลืมครับกดทายผลช่องแชทในลิงก์ครับมีลิงก์อยู่ในช่องแชทครับครับผมประจวบขึ้นมาใหม่ครับหาช่องอยู่แต่ว่าโดนเบียดไปดื้อๆเลยแล้วบุรีรัมย์จะสวนขึ้นมาบ้างแล้วดูการต่อบอลของเลียนตวนครับว่าจะเนียนเหมือนเดิมหรือเปล่าให้มาเซโรชาขวามีแล้วขวามีแต่ไม่จ่ายเลือกตรงกลางชิง1 2มาที่สุภัทรเหมือนตาเล่นกับสุภโชคสุภโชคเข้าซ้ายโอ้โหติดเซฟครับต้องปัดมือเดียวครับณัฐพลครับลูกนี้โอ้ณัฐพลบอกโอ้มาแต่ละลูกหลังเสียหมดแล้วครับแบบนี้โอ้ดูครับการเข้าทำเจาะมาอีกแล้วครับแล้วยิงเลยครับสุภโชคสารชาติลูกนี้ครับแต่ว่ายังเอี้ยวตัวไปปัดออกมาได้ครับดูเตะมุมจะมีลูกสูตรหรือเปล่าเพราะว่าโคออฟนี่แกมีลูกสูตรนะครับบุรีรัมย์เนี่ยต้องดูว่าเดียว1ต่อ1นี่จะมีหรือเปล่าเบรนแดนโอนิลตัดสินใจเปิดยัดไปเสา2ตัดทิ้งมาก่อนครับแกเอาแรงเข้าว่าเลยครับแถว2เป็นของบุรีรัมย์มาใหม่33นาทีผ่านครับให้มาพันษาพันษาช้าไปแล้วแล้วสไลด์ไม่โดนด้วยครับแม่ตะคิวจะขึ้นนะครับนะดูบอลของวีดีประจวบลุยขึ้นมาทางด้านกิตติโฮชินกิตติศักดิ์ข้างในมีข้างในมีแต่ว่าโอ้โหสไลด์มาจากบ้านเลยครับอภิวัฒน์ครับเราแม่นมากคือติดเครื่องวิ่งเข้าใส่เลยครับกิตติศักดิ์โฮชินครับไม่สนเรื่องของการจับบอลเลี้ยงบอลใดๆครับสไลด์จบไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับบอลอยู่ที่กรกฎครับทางฝั่งบุรีรัมย์ครับจ่ายเข้ามาครับอยู่ทางฝั่งของสุภโชคครับมาถึงสุพนัทแล้วนะครับไปที่ซัมเอลครับกลับไปที่สุพนัทหนึ่งครั้งแล้วจังหวะนี้ครับยังได้บอลมาเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของทางฝั่งประจวบนะครับสกัดบอลมาได้ครับคือบุรีรัมย์เนี่ยสุพนัทสุภโชคซัมเอล3คนพอครับครับผมเกมลุก3คนพอครับคืออย่างลูก2ที่ได้เขาเล่นกัน3คนจ่ายไปจ่ายมาเดี๋ยวมีช่องเองครับดูประจวบจ่ายคืนมาไม่ดีแล้วช่องแบบนี้ซามูเอลโอ้โหเก็บได้ด้วยแล้วจังหวะ2เป็นพิธีประจวบครับถึงก่อนครับทางด้านของโอรหวัตตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับคนดูของเราเนี่ย 1,500 คนแล้วครับพี่หนูพี่แม็กครับครับนะครับใครที่ตอนนี้นะครับเหมือนจะมีกิจกรรมนะครับครับใครที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับแฮชแท็กBRUTD นะครับผมครับเชียร์บุรีรัมย์นะมีเสื้อแจกด้วยนะเฮ้ยแอดมินแต่ถ้ายอดถึง 2,000 นะครับผมต้องยอดถึง 2,000 นะงั้นรีบแชร์รีบเข้ามาดูกันครับอีกแค่500คนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันแชร์หน่อยเร็วผมบอกพี่แม็กขอเรือยาวหน่อยเรือยาวจังที่เปิดขึ้นมาได้ไม่ได้หมกไม่หมกหมุนแล้วหมุนจังหวะนี้วนออกไม่ออกไม่ออกไปเตะมุมของประจวบครับแม่เดี๋ยวเรือยาวเลยแหละครับถ้าเรือยาวเดี๋ยวเราจะมีเสียงถึงคู่ที่3มั้ยฮะเอาไว้ชมคู่3มั้ยเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมพอเป็นกระแสใช่แฟนๆนะครับทั้ง2ทีมนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันชมไลฟ์ของเรานะครับครบ 2,000 คนนะครับแจกเสื้อเลยนะถูกต้องครับพิมพ์แฮชแท็กบุรีรัมย์มาด้วยครับครับ BRUTD นะบอลทุ่งของประจวบโมงมาโอกาสสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วครับว่าดูว่าจะเป็นใครได้บุกครับบอลของอาจารย์ยอดมาใหม่พิธีประจวบฟิลิปโปสยานฟิลิปโปสยานจับบอลลั่นไปแต่ว่าเวลายังมีโอกาสชุดสุดท้ายของประจวบจะไล่มาสักลูกได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้วันเฉลิมวันเฉลิมหาเหลี่ยมอยู่จ่ายมาตรงกลางพลิกไม่ได้และสุดท้ายเตะทิ้งไปก่อนจบครึ่งแรก2-0บุรีรัมย์นำครับโอ้เป็น2-0ที่บุรีรัมย์นำครับเพียงแต่ว่า10นาทีแรกเนี่ยมันเป็นของพีทีประจวบไงมันแล้วดูครับการเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ยังเป็นพีทีประจวบนะ 67% เพียงแต่ว่าพอมาเสียลูกแรกครับแล้วเป๋ไปเหมือนกันครับยอดเซียร์เซเว่นครับคือต้นเกมอ่ะดีกว่าชัดเจนครับแต่พอทำไม่ได้เนี่ยโอกาสยิงทำไม่ได้ปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าความผิดพลาดเฉพาะตัวแล้วนิดเดียวครับจังหวะจับบอลแล้วโดนเบียดเหลี่ยมเนี่ยครับเนี่ยนะฮะหันมาเจอพอดีเลยครับโดนลงโทษไปเลยครับ
แล้วดูลูกนี้ครับสุดยอดทีเวิร์คแกเคาะไปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วช่องมาเฉยครับโอ้โหดูประจวบว่ามา6-7คนนะครับถือว่าลูกที่2เนี่ยแฟนๆได้ใจแฟนๆเลยนะสำหรับทางฝั่งของเรียนตัวนะครับอ่ะโอเคครับพี่แม็กครับผมครับผมมีเสื้อมาอยู่ครับนี่สำหรับใครที่ครับแฮชแท็กมานะฮะครับ BRUTD เสื้อบุรีรัมย์นี่นะครับถ้าแชร์ไปนะครับยอดถึง 2,000 พร้อมกับ BRUTD ครับครับครับผมแจกเลยเสื้อตัวนี้เลยครับนี่คือก็ต้องเป็นเสื้อของบุรีรัมย์นะครับในซีซั่นนี้นะครับผมนะเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะครับผมยังอื่นไม่นับนะผมวางนี่เดี๋ยวหาว่าเรามุบมิบวางเราวางไว้เลยว่าเราแจกจริงๆใช่ครับผม 2,000 วิวไลฟ์สดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราแจกเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนบุรีรัมย์ก็ได้นะครับแฟนทีมอื่นก็ได้แต่ขอให้มาดูตอนนี้แต่ว่าแฮชแท็กมาใช่ครับแล้วก็แชร์ไปด้วยที่ให้ติดแฮชแท็กไม่ใช่อะไรสปอนเซอร์เขาแจกเสื้อจะให้ไปติดแจกเสื้อไงนะครับใช้ไปพิมพ์ชื่อทีมอื่นก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเราก็ฝากแอดมินบุรีรัมย์นะครับเสื้อเนี่ยแจกก็เข้าใจนะฮะเสื้อที่นักกีฬาใส่อยู่นะฮะถ้ามีเหลือๆให้เราบ้างก็ดีครับครับผมนะฮะดูข้างหลังก็ตัวนะครึ่งหลังมาแล้วครับมาดูกันต่อนะครับทางฝั่งประจวบนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับก็รู้บอกว่ารูปเกมก็ยังเป็นจานยอดที่คลองบอลเข้าใส่เยอะกว่านะแต่ว่าโอกาสยิงจะมีหรือเปล่าพลิกได้จังหวะที่โดนลุมสองสุดท้ายเก็บตกเป็นประจวบว่าเสียบอลไปครับครับผมมาใหม่บอลของพีทีประจวบของอาจารย์ยอดเซียเซเว่นเรามาขึ้นมาทางด้านขวาบุรีรัมย์ครับขึ้นมาทางจักรพันธ์ครับแก้วพรมจ่ายเข้าไปที่สมูเอลโรซ่ามาถึงด้านซ้ายครับสุภโชคครับเข้ากลางมาครับแบนด์โอนิลแล้วลูกนี้บอลคลุกคลิกเป็นบอลของพีทีประจวบตัดได้ครับพันธุเดชใหม่วงตั้งกันใหม่ครับจักรยอดเล่นสั้นๆเลยครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาเวลายังมีครับโอกาสที่จะไล่มาก่อน1-2ก็ถือว่ายังพอมีเวลาแล้วครับแต่ว่าต้องละเอียดแล้วก็รัดกุมมากกว่านี้ครับบอลของพิธีประจวบลุยขึ้นมาบาสนาบาสนาพื้นที่มีเข้าซ้ายแล้วเร็วมากครับบาสนาแต่ว่ามันถนัดขวาครับหาเหลี่ยมเปิดอยู่ครับโดนกระแทกดึงจังหวะอยู่บาสนาขอบอลอยู่ตัวเองถนัดขวาต้องหาเหลี่ยมเปิดครับเข้าซ้ายแบบนี้วนแล้วเสียบอลไปแล้วตัดได้ของบุรีรัมย์จะโต้กลับบ้างตรงกลางมียัดมา1ทีช่องยังไม่เปิดขวาสุดมีแล้วมีวิ่งแซงไปแล้วครับ เห็นช่องเลยครับข้างในน่ะรออยู่หลุดมาเดี๋ยวๆซามูเอลโรชาตัดสินใจดึงจังหวะก่อนยังไม่เปิดย้อนกลับมามันไม่มีช่องแล้วครับโอ้โหคือการตบบอลเข้ากลางตรงนี้มันไม่แม่นครับติดกองหลังของพิธีประจวบครับแต่ยังมาใหม่ครับบุรีรัมย์มาไปต่อเนื่องเลยครับอาจจะหาลูก3เพื่อปิดกองเลยหรือเปล่าครับบอลของบุรีรัมย์ยัดมาตรงกลางชิง1-2ได้แล้วช่องมีอีกแล้วสุดท้ายเหมือนตารอเพื่อนเติมดีต่อมาสุภโชคเล่นกับสุพนัทแต่ว่าสุดท้ายแถว2แตะได้ทิปมาไม่ผ่านครับคือถ้าไม่หลุดนี่ไม่ยิงจริงๆนะฝั่งของบุรีรัมย์ครับเอาชัวร์เป็นหลักครับแล้วเอาหม่งแบบนี้ช่องจ่อๆแล้วไหลมาเดียวๆสุพนัทเหมือนเต่าก็เป็นการแทงบอลให้สุพนัทนะครับแล้วก็ยิงง่ายๆครับเข้าประตูไปครับเหลือตัวครับทำให้ทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับขึ้นนำ3-0ครับเท่ากับว่า3กองหน้าของบุรีรัมย์ครับยิงครบทุกคนครับซามูเอลโรซ่าอาจารย์ยอดยิ้มแบบโอ้ได้แต่ยิ้มเลยนะครับคือจะบอกว่าอาจารย์ยอดเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่นะใช่เออมันไม่ใช่ไม่ดีมากแต่จังหวะความคมความเด็ดขาดครับเป็นเรียนตัวที่เด็ดขาดกว่าครับเรียนตัววันนี้ครับบอกเลยนะครับโอ้โหนี่คือจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่หม่งมาแล้วโล่งๆอยู่คนเดียวเหมือนกันครับบุรีรัมย์แล้วสุพนัทแต่แกเอาชัวร์ครับแกไม่ยิงจังหวะแรกครับจับบอลก่อนด้วยนะจับบอลก่อนแล้วเข้าไปจ่อๆครับสุพนัทเหมือนตาครับ3กองหน้าครับมีคนละคนละประตูไปแล้วครับแหมคิดไม่ออกเลยนะเด็กคนนี้นะครับถ้ามีเปสเวิลด์เนี่ยคือเขาจะไปได้ไกลถึงไหนนะสำหรับเรียนตัวนะก็ความไกลขึ้นอยู่กับตัวเครื่องบินนะครับครับผมใช่ทุยคือไปไหนนะฮะครับผมคือไปแอฟริกาก็ได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเวลายังมีนะอาจารย์ยอดถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ว่ามันต้องละเอียดกว่านี้ครับคือคลองบอลดีกว่าแล้วจ่ายบอลต้องแม่นกว่านี้ครับแล้วก็เกมรับเนี่ยต้องไม่พลาดแบบเดิมอีกแล้วครับพลาดง่ายๆนี่บุรีรัมย์เก็บตกมายิงได้3ลูกแล้วครับบอลของยอดเซเลเว่นครับลุยขึ้นมาใหม่พิธีประจวบข้างในมีบอลเฉลิมบอลเฉลิมจ่ายต่อมาพื้นที่มีแล้วลูกหูจ่ายช้าไปนิดนึงครับยังวนหาช่องอยู่ย้อนกลับมาแล้วบุรีรัมย์แซงเลยครับกระแทกมากรกฎแล้วลุยมาอีกแล้วทั้งเรียนตัวข้างในมีอยู่คนเดียวแต่ว่าดูเพื่อนเติมมาแล้วก็แบบนี้ช่องมีขวามีซ้ายมีเลือกตรงไหนดีครับตัดสินใจดึงจังหวะดีกว่าครับเพื่อนไม่เติมก็คืนครับเห็นเกมเดือดๆแบบนี้อย่าลืมทายผลนะครับอย่าลืมเข้ากดลิงก์ทายผลกันครับแล้วใหม่แล้วใหม่แล้วสูตรชิง1-2เขาแต่ว่าโอ้โหลึกเกินไปครับโดนกองหลังบังนะ
เกมลุกแค่สุประโชคสุบนัทซามูเอลครับแค่นี้จริงๆเลยครับคือเล่นกับ3คนก็พอแต่ไม่มีใครหยุดอยู่ครับโอ้โหโหดเหลือเกินแล้วดูพิธีประจวบมาบ้างข้างในมีจับบอลไม่ได้แถว2เป็นของประจวบหาช่องจ่ายอยู่บอลมันลั่นไปนิดนึงต่อมาอีกทีก็ไม่ผ่านครับโอ้โหอภิวัฒน์ถึงก่อนแล้วดูครับบอลยาวนี่ไม่ได้เตะมั่วซั่วนะครับแกเตะมาแม่นเหลือเกินแล้วเบียดจังหวะที่เตะทิ้งมาก่อนโอ้โหการเคลียร์บอลของบุรีรัมย์นี่เคลียร์บอลได้ลุ้นทุกลูกครับบอลออกข้างครับเป็นบอลทุ่มของพิธีประจวบครับต้องมีการพอสครับขอปรับแผนกันหน่อยหรือเปล่าอ๋อยังครับเล่นเลยครับบอลของบุรีรัมย์ตัดได้จากวันที่บอลตกพื้นมาประจวบตั้งกันใหม่ครับฟิลิปโพสยานค่อยๆลุยขึ้นมาครับอาทิตย์ดาวสว่างอาทิตย์ดีต่อมาอีกทีนึงถึงด้วยครับแต่ว่าประเด็นคือจะเจาะทางไหนดีครับโดนดึงครับโอ้แม่อยากได้เสื้อไม่ต้องไปดึงเขาแค่เชให้เยอะเดี๋ยวแจกเองครับบุรีรัมย์บอกครับใช่ครับนะมีเรามีแต่ว่าเรามีแค่ตัวเดียวนะไปแยกเอาเองครับผมสรุปก็แยกกันอยู่ดีนะไปดึงกันนอกสนามดีกว่าไม่โดนใบเหลืองด้วยนะครับแชร์กันไปครับครบถึง 2,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแจกครับพิมพ์ BRUTD เข้ามาด้วยครับแฮชแท็กครับแฟนๆบุรีรัมย์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแฟนพีทีประจวบก็ดีนะครับแต่แฟนทีมอื่นๆก็ไม่ได้ว่าอะไรครับนะครับก็ช่วยกันแชร์ได้หมดเลยนะครับใส่เชียร์บุรีรัมย์ในแบบว่าบอลถ้วยบอลอะไรก็ได้นะถ้าแบบเป็นแฟนทีมอื่นอะไรเงี้ยครับผมเอาด้วยดีกว่าแชร์ด้วยดีกว่าแชร์ไปแล้วกดด้วยนะพิมพ์ด้วยนะดูเซตพีของพิธีประจวบครับเล่นสั้นๆจังหวะเดียวแล้วหาช่องจ่ายแบบนี้จะโดนตัดหรือเปล่าได้ด้วยขวาสุดไม่ผ่านแล้วครับเกมสวนของบุรีรัมย์แม่ก็ไม่ดีสั้นเกินไปประจวบมาใหม่ครับอาจจะต้องหาลูกหนึ่งเพื่อเรียกขวัญกำลังใจกลับมาหน่อยครับบอลตรงกลางของพิธีประจวบโดนลุมสองแบบนี้ไม่มีเสียงนกหวีดแล้วเป็นบอลสวนของบุรีรัมย์มาอีกแล้วครับ3ประสานแดนหน้าซามูเอลสุภนัทสุภโชคมาใหม่ได้ไม่ได้ครับให้มาจังหวะนี้ช่องมีขวาสุดเปิดเลยแล้วอ่องตูปุ๊งตัวสำรองอ่องตูเร็วกว่าแล้วดึงจังหวะไม่จ่ายแหวกไปเองโอ้โหอ่องตูไม่จ่ายคือถามทำไมไม่จ่ายบอกไม่มีตังค์ครับครับผมติดฟันข้ามครับติดไปก่อนใช่ไหมจ่ายติดครับแล้วเพิ่งลงมาด้วยไงอ่องตูอ่ะคือโอ้โหความเร็วเนี่ยยังมีอยู่แล้วครับแรงยังอยู่นะครับผมแล้วมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ตรงกลางอ่องตูขออยู่แต่เลือกจ่ายมาอ่องตูจังหวะนี้ยิงโอ้ยจนได้โอ้แบบนี้น่าจะแบบมันจบแล้วครับนายครับนาทีที่85แล้วครับอ่องตูอาจจะไม่มีตังค์จ่ายนะครับแต่มีปัญญายิงครับผมครับยิงเองเลยครับตังไม่มีจ่ายตังไม่จ่ายยิงเองดีกว่าจ่ายยอดสะบัดหัวอะไรวะโอ้มันยิงไงก็เข้าวะดูครับช่องคือรอจนกว่าอองตูเลี้ยงลายดีมากครับดูแล้วยิงแบบตัดสินใจยิงจังหวะนี้แคบนิดเดียวนะแต่ว่าด้วยความเร็วครับบอลเนี่ยพุ่งเข้าข้างตะข่ายเข้าไปเลยครับดูครับการเช็คลายล้ำหน้าของอองตูครับโอ้คนเนียนกริบเลยครับนี่ไม่ใช่ขอบด้วยนะฮะนี่คือการบังคับ AI ล้วนๆนะครับใช่ครับโอ้สุดยอดครับแล้วหลุดเข้าไปยิงจ่อ 4-0 ครับบุรีรัมย์นำนาทีที่85ครับแหมเป็นแฟนบุรีรัมย์นะครับเห็นทางฝั่งเลวันตัวเล่นแบบนี้นี่คือโอ้โหดีใจด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์บอกว่าให้หลานมันไปนะครับจันยอดบอกให้หลานมันไปนะครับนี่อุตส่าห์มีเวลามาพิมพ์ด้วยนะยอดบอกไม่ได้พูดโอ้แล้วจะเป็นยอดเกตวิลเลอร์ก็ที่มาพิมพ์ครับยอดบอกไม่ได้พูดแล้วโดนเสียบตัดเกมไปก่อนครับแต่ถือว่าสูสีนะถ้าไม่นับสกอร์เนี่ยถือว่าจันยอดก็เล่นดีเลยแต่ว่าความผิดพลาดนิดเดียวจริงๆครับใช่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของจังหวะครับเสียไปมาต่อครับประจวบดูว่าจะมาสักลูกหรือเปล่าท้ายเกมแล้วครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้หาช่องจ่ายติดไหมได้ไม่ได้แถว2เป็นของบุรีรัมย์มาอีกแล้วครับรัตนกรใหม่คามิข้างในไม่มีใครมาคนเดียวนี่มิดฟิลด์ตัวรับโดนดึงนิดๆบอลแฉลบมาเข้าทางบุรีรัมย์มาใหม่ซ้ายสุดถึงด้วยครับแล้วแบบนี้โล่งเลยแต่ว่าจ่ายมามันยาวไปนิดนึงครับไปทิ้งขึ้นมาก่อนทดเวลา2นาทีหมดแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับบุรีรัมย์เก็บเพิ่ม4แต้มจากชัยชนะนัดที่4-0ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่เรียกได้ว่าขาดลอยนะครับสำหรับทางฝั่งของบุรีรัมย์นะครับในเกมที่2นะครับเดี่ยวชนมือนะครับเดือนตวนครับโอ้เด็กคนนี้ครับเล่นดีจริงๆครับและนี่คือไฮไลท์นะครับในครึ่งเวลาหลังครับเป็นประตูครับของสุพนัทก่อนครับลูกนี้เสร็จแล้วก็ตามมาติดๆครับจากอ่องตูครับแทงมาตรงนี้อ่องตูแล้วยิงขวาเข้าไปครับ 4-0 ครับโอ้โหครับประกอบกับว่าบุรีรัมย์เก็บ4แต้มไปก่อนแล้วครับ2เกมที่ผ่านมาครับครับตอนนี้เป็น4แต้มที่เรียกได้ว่าวันนี้เราได้เห็นเกมเพลย์ที่ดีนะครับแล้วก็แบบว่า
ันเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับมันเป็นเวิลด์คลาสจริงๆนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับแต่เราไปดูสแตทกันนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมกันบ้างครับเป็นพิธีประจวบนะที่ครองบอลเยอะกว่าชัดเจนเลยครับจ่ายบอลเยอะ